ขอต้อนรับเข้าสู่ Encanto Channel ค่ะมีใครเคยเจอปัญหาแบบอุ๋ยไหมคะอยากทานมะม่วงอร่อยๆก็เลยปล่อยให้สุกคาต้นแต่พอมาผ่าปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่เจอคือหนอนทั้งนั้นเลยหนอนทั้งนั้นเลยทานไม่ได้แถมทิ้งแทบไม่ทันปุ๋ยก็เลยหาวิธีในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ไปเจออยู่วิธีนึงซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเวิร์คหรือเปล่านะคะคือการห่อมะม่วงด้วยถุงกระดาษนั่นเองหน่อมะม่วงลูกเขียวจัดนะคะพอแก่นิดนึงแล้วก็ไปห่อไว้นะคะวิธีการของปุ๋ยก็ง่ายๆเลยเอากระดาษมาพับนะคะแล้วก็เย็บให้เป็นถุงจนกว่าเขาจะสุกหรือว่าเหลืองแล้วค่อยเด็ดจากต้นลงมาในช่วงเวลาตั้งแต่การห่อจนถึงลูกเหลืองพอเริ่มใช้ได้นะคะใช้ระยะเวลาประมาณ20วันแต่ในระหว่างนั้นนะคะผมก็จะไปแกะดูเรื่อยๆประมาณอาทิตย์ละครั้งจนล่าสุดนะคะครบ20วันเนี่ยปรากฏว่าลูกเหลืองใช้ได้แล้วก็เลยเด็ดจากต้นลงมาเด็ดมาแล้วมาดูกันข้างในว่าจะกกสุกจับแล้วนะคะขั้วหลุดเลยผิวข้างนอกนะคะเรียบสวยแล้วก็ไม่มีรอยเจาะของแมลงนะคะสีเหลืองแบบทั่วทั้งลูกเลยสวยมากเดี๋ยวเรามาผ่าดูข้างในว่าเราจะเจอหนอนหรือไม่เนื้อสวยมากเลยนะคะไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยหนอนไม่มีรอยอะไรเลยมะม่วงด้วยถุงกระดาษผลปรากฏคือเวิร์กมากนะคะไม่มีริ้วรอยเจาะของแมลงแล้วก็ไม่เจอหนอนด้วยเราก็ได้ทานมะม่วงสุกคาต้นได้ด้วยรสชาติที่ทั้งหอมหวานแล้วก็สุกกำลังดีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ช่วยกันลุ้นจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีข้อแนะนำหรือว่าวิธีการใหม่ๆในการห่อมะม่วงให้ได้ผิวสวยแล้วก็เนื้อสวยด้วยไม่เจอหนอนฝากไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อน